หญิงลีชวนไปงานแต่งงานที่ปัตตานีไม่ได้มีโอกาสไปแบบเสียดายมากแต่วันนี้จะมาไลฟ์คุยกับแม่หญิงลีแล้วก็หลวงตู่นิดนึงดูซิว่าบรรยากาศงานแต่งเป็นยังไงบ้างในช่วงเย็นนะครับอ่ะมานี่ก็เดินทางอยู่ด้วยนี่สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีครับนี่ค่ะนะคะครัวใหม่ที่วิบูตี้สร้างให้ค่ะจำบวนมากค่ะไหนพาทัวร์สิพาทุกคนจะบอกมาที่ห้องน้ำต่อไปห้องส้วมค่ะไหนดูสิมีคนอยู่มีคนอยู่ค่ะสวัสดีครับไหนลองเข้าไปดูขอเข้าไปดูส้วมซิแม่หญิงลีขอดูส้วมหน่อยเป็นยังไงดูส้วมหน่อยงดงามงดงามดีใจเลยที่ขอรอบครัวเยี่ยมมากเลยโอเคไปดูครัวดูครัวกันค่ะนี่บรรยากาศครัวนี่บรรยากาศครัวกันค่ะเลิศมากครัวเลิศมากเลิศมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วุฒิมากนะคะแม่หญิงลีเราไม่รู้จะให้ของขวัญงานแต่งงานเป็นอะไรวุฒิขอมอบเป็นครัวและห้องน้ำที่จัดให้และกันนั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างงานแต่งงานวันนี้ตั้งแต่เช้าเล่าให้ฟังสิมีอะไรโอ้ยราบรื่นมากค่ะพี่วูดดี้ราบรื่นมากแล้วก็บรรยากาศวันนี้ดีมากสดชื่นมากแล้วก็มีความสุขมากค่ะพี่วูดดี้แล้วหลวงตูนล่ะเป็นยังไงบ้างหลวงตูนก็รับแขกอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นนัมเบอร์วันมากค่ะพี่วูดดี้แม่หญิงลีแล้ววันนี้ทำแกงอะไรมาแกงให้ทุกคนกินโอ้ยมีผักแกงมีผแหนงเนื้อมีทอดไก่มีเตาะมียำมะม่วงค่ะอร่อยมากอุ้ยเสียดายมากเลยแม่หญิงลีชวนวุฒิไปปัตตานีแต่คิวมันไม่ได้ไงวันนี้ติดงานก็เลยขอส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ส่งโอเคค่ะไปห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวให้กับแม่หญิงลีแทนนะครับคืนนี้เข้าห้องหอแล้วจะเตรียมทำกิจกรรมอะไรกับหลวงตูนโอ้ยจะทำกิจกรรมอะไรอ่ะโอ้ยกิจกรรมนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งคู่ก็พักผ่อนก่อนสิคะแม่หญิงลีนี่มีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยเนี่ยแขกส่วนใหญ่เป็นใครอะคะแม่หญิงลีแขกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านตรงนี้แหละค่ะในชุมชนตรงนี้เพราะว่าโชว์อะไรนะโชว์เชียร์นะโซเชียลดิสแคนซิ่งหญิงแม่ทิพย์อยู่ด้วยป่ะเนี่ยแม่ทิพย์อยู่ข้างนอกเต้นอยู่ค่ะแล้วนี่ใครถือมือถือให้อยู่จ๊ะน้องปอยค่ะผู้จัดการค่ะน้องปอยเล่าให้พี่ฟังซิวันนี้แม่หญิงลีเหนื่อยไหมวันนี้แม่เหนื่อยมากตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะแม่เนาะค่ะตื่นมาแต่งหน้าทำแต่เช้าเลยแล้วก็แล้วแขกส่วนใหญ่เป็นใครอ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปัตตานีนี่แหละค่ะแล้วก็ญาติใกล้ชิดกันไม่แบบเราจะต้องจำกัดจำนวนคนด้วยอะค่ะเออเพราะมีมาตรการโควิดเนาะตามกระทรวงสาธารณสุขค่ะพี่วุฒิโอ้โอเคแม่หญิงลีวันนี้ก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งให้แม่หญิงดีกับหลวงตูนเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่คู่กันไปอีกนานแสนนานมีความสุขกันมากๆฝ่าฟันทุกปัญหาใดๆแล้วอยู่เคียงคู่กันไปตลอดกาลนะแม่หญิงลีนะรักมากค่ะขอบคุณมากค่ะเวลาเข้าห้องน้ำนึกถึงพี่วูดดี้ด้วยนะโอเคค่ะนะคะก่อนจะจากไปขอให้มีโอกาสได้เจอพี่วูดดี้อีกนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ